เรื่องควันหลงวาเลนไทน์ดีกว่าค่ะเมื่อคุณครูอยากสู่ขอครูด้วยกันแต่งงานก็เลยต้องทำหน้าเสาธงแบบนี้เลยค่ะเด็กกรี๊ดคอแตกเลยนะคะเขินสิคะแหมเซอร์ไพรส์สู่ขอกันต่อหน้าเด็กๆแบบนี้เลยนะสักขีพยานสักขีพยานเต็มไปหมดนะทั้งสนามเลยอู๋ต้องเป็นพยานให้กับครูหนุ่มถือโอกาสคุกเข่าขอแต่งงานนะคะกับคุณครูสาวสวยอายมวนต้วนเลยถึงกับเอากระดาษปิดหน้าเลยนะคะลงใน TikTok ค่ะแล้วก็เล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังนะคะเขียนว่าดีใจจนร้องไห้วาเลนไทน์2023ไม่โสดแล้วนะหลังโพสต์คลิปชาวเน็ตมายินดีกับครูทั้งสองค่ะบอกยินดีด้วยนะคะพี่นุ๊กน่ารักที่สุดขอให้รักกันจนแก่เฒ่าบางคนบอกว่าวางแผนได้เนียนมากครับคุณครูก็คือเจ้าบ่าวเนาะยินดีด้วยครับพ่อครูแม่ครูรักกันแล้วห้ามเลิกพยานเยอะนะครูโดนเด็กแซวยันลูกบวชละค่ะโอ้ทุกคนอวยพรให้อยู่คู่กันไปนานๆนะนะคะ คนโสดบอกเลยนะคะจะควันหลงวาเลนไทน์อีกกี่วัน ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง